ถามคุณอยู่ก่อนว่าได้ซื้อไหมฮะได้ซื้ออยู่ค่ะเป็นไงบ้างฮะจบหรือยังฮะยังใช่ไหมติดไงอ่หมาถึงว่าบริษัทประกันที่เราไปซื้อไงเขาจบหรือยังยังยังไม่จบนะ่ไบริษัทที่ดูไว้แต่ก็มีจบไปแล้วสองรายนะผมเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเนี่ย สองรายี่จบไปแล้วเหรอคะจบไปแล้วครับบริษัทนั้นจบไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเจอกับตัวเลยก็เลยเข้าใจหัวโกของจริงๆเข้าใจหัวอกทุกๆฝ่ายนะคนที่เป็นผู้ที่เอาประกันด้วยก็อย่างพวกเรานี่แหละนะครับกับบริษัทที่รับประกันจริงๆเขาก็มีเรื่องที่หน้าหนักอกหนักใจอยู่พอสมควรเพราะว่าคือถ้าดูจาก business model ของการทำธุรกิจประกันเนี่ยมันอาจจะต่างจากหลายๆธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราจะทำสินค้าอะไรก็ตามนะฮะอาจจะต้องมีเงินทุนนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าแล้วไปขาย แล้วถึงจะได้เงินคุณลูกค้าคแต่ธุรกิจประกันมันไม่ใช่เราได้เงินจากคุณลูกค้าก่อนแล้วถึงจะไปให้บริการซึ่งต้องลุ้นอีกนะว่าคุณลูกค้าเองจะอ่าถ้าเป็นกรณีนี้คือจะไม่ติดโควิดนะนะครับซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือว่าพอรับรายได้เข้ามาเนี่ยจะยังไม่สามารถรับรู้เป็นปร,รายได้ได้นะครับจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนและตอนขั้นตอนการบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักที่สําคัญขอ,ของธุรกิจนี้คือเรื่องของหลักสถิติฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันเลยเป็นประเด็นกับ ไอตัวเจอจ่ายจบนี่แหละเพราะเขาดันพอิงสถิติของปี2 5 6 2ันห้ช่วงที่เจอโควิดใหม่ๆเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อมันยังไม่เยอะอแล้วพอไปคำนวณอะไรต่างๆสาระตาออกมาเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบประกันะนะพอออกมาเป็นแบบประกันเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ ช่วงแรกมันไม่มีปัญหาไงะนะเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยติดเชื้อเล็กน้อยแต่ดันมาเจอเนี่ยปีล่าสุดนี่แหละคนอยู่ก็เนี่ยเรามีสถิติที่น่าสนใจกันนะคะสำหรับตัวเลขกรมธรรม์ประจำปี2,564มีทั้งหมด10ร้านกรมธรรมค่ะเจอจ่ายจบเนี่ยแหละ10ลร้าน<อ>กรมธรรม์แล้วจะมีผลไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2,565ก็คือปีนี้นะคะ เบี้ยประกันรวมอันนี้คือจาก44ล้านกว่ากรมทัรน,นะคะรวมโควิดทั้งหมดเนี่ย15,65ล้านบาทนะคะแล้วก็ใน70%นี้เนี่ยอยู่ในประเภทของการเจอจ่ายจบและอีก30%เป็นประเภทอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยน่าสนใจคุณอีกเพราะรว่ามันต้องลากยาวไปจนถึงมิถุนาย,ยนปีนี้ เหลืออีกประมาณ5เดือนนั่นแปลว่า5เดือนนี้เป็นช่วงโเลีโมต่อที่สาคัญแล้วก็เป็นจุดวัดใจมากๆเลยนะครับว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเร่งตัวสูงเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตามคาแรคเตอร์ของเจอจ่ายจบคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเจอนะเหมือนว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยที่ไปซื้อประกันนะครับแล้วตรวจว่าเจอนะครับเขาก็จะจ่าย แล้วทุกอย่างจะจบนั่นคือนั่นคือคอนเซปต์ของเขาเนะครับเพียงแต่ว่าในช่วง5เดือนตรงนี้เนี่ยจริงๆบริษัทประกันเนี่ยใจตุ้มตุ้มตอนเพราะสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือสภาพคล่องของบริษัทของตัวเองเนี่ยหคือพอหรือเปล่านะอย่างที่2คือเรื่อง,องความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่าถ้าสมมติบริหารความคาดหวังของคุณลูกค้าไม่ดีนะเราจะเห็นตามหน้าข่าวต่างๆอย่างที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โอ้เขาอุตส่าห์าสั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนาะนตั้งหลายสิบปีอะน,นะกลับมาจบกับเรื่องนี้หลายบริษัทแล้วนะล้วธุรกิจประกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นหลักเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ขาดสภาพคล่องนะคะบริษัทประกันต่างๆเนี่ย สามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้เลยนะเป็นไปได้แล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์ในส่วนนี้นะครับทีนี้มาดูข้อมูลจากบริษัทไทยรับประกันภัยต่อนะครับหรือว่าไทยรีเนี่ยเขาออกบทวิเคราะห์ออกมานะฮะโดยบอกว่าเป็นการประมาณการค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเจ้าโอมิครอนปรากฏว่าอัตราการติดเชื้อของประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.8 แต่ถ้าเป็นคนที่มีประกันโควิดเนี่ยอันนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับขึ้นมากลายเป็นร้อยละ3.8แต่คนที่ซื้อเจอจ่ายจบแล้วพอไปดูเอาคนนี้ติดเชื้อเนี่ยนะครับร้อยละ4.2โอ้โหนี่มันสะท้อนได้หลายอย่างยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆมันเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคนที่เจอจ่ายจบเนี่ยคนที่ซื้อเจอจ่ายจบไปเนี่ยโอ้อัตราการติดเชื้อสูงกว่าประเภทอื่อนๆน,นะอืมอก็คือสูงกว่าร้อยละ1.4่นะคะ ก็คือเป็นสมการของคณิตศาสตร์ที่เสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการเหมือนกันนะใช่ครับค่ะเสี่ยงมากๆนะครับเพราะว่าในอัตราตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะตอนที่เราเจอกับวิกฤตโควิดใหม่ๆนยฮะอัตราการติดเชื้อไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับเราเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวโอมิครอนเนี่ยอัตราการแพทย์เชื้อมันเร็วมากๆนะฮะคือโอเคถ้าเป็นในเชิงของการแพทย์นะครับเราก็คงต้องลุ้นแหละนะว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องแบบน้อย นะล้วอัตราการเข้ารักษาพยาบาลก็ขอให้มันน้อยเถอะนะแต่ว่าในเชิงของบริษัทประกันเนี่ยโอ้โหจริงๆเขาต้องลุ้นไหลายเด้งมากเลยนะคุณยูนะบ,นะบอกว่าจำํำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะถ้ามันเยอะมากจนเกินไปหลายๆบริษัทร,รับไม่ไหวนะ อันนี้ต้องลุ้นเลยอ่ะเหนื่อยนักเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันก็พูดยากเพราะว่ามันสายพันธุ์มันก็มีการกลายพันธุ์ไปอีกใช่ครับเพราะว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขจากเป็นหลักหมื่นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยลดลงมาจนถึงปลายปีจนถึงตอนนี้เป็นหลักพันเองใช่แต่พอมาเจอโอมิครอนอีกที่แพร่พันธุ์เร็วกว่า3-5เท่ามากกว่าเดลต้าอีก ก็เลยทําให้คาดการลําบากเหมือนกันตรงนี้นะคะคือแค่ปีที่แล้วในจริงยังอ่วมแล้วนะครับแล้วพอเจอเจ้าโอมิครอนเนี่ยที่มันแพร่กระจายเร็วอีกอันนี้เดี๋ยวต้องตั้งรับให้ดีทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการประมาณการค่าสินใหม่ทดแทนกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโอมิครอนถ้าว่าเปรียบเทียบกับเจ้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับที่มีการระบาดในช่วงปี2 0 1 4ก็มีการทําตัวเลขออกมาอยู่เหมือนกันเบื้องต้นนะครับทางฝั่งของสมาคมประกรันวินาศภยัยเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน มากถึง4 0,000ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าสิไมทดแทนประกันโควิด -19 ประเภทเจอจ่ายจบนี่แหละ34 0 0 0พัน,นพโโ 400, ล้านนะคุณยูโอ้โห <Ms. S 2> นะนี่คือปี64นะและอื่นอีก6 0 0 0ล้านอ่ะน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเบี้ยประกันรวม10,000กว่าล้านบาทใช่ไหมคะคุณอีกแต่ยอดเคลมเนี่ยอยู่ที่35 0 0 0พล้านบาทนั่นแปลว่าเบี้ยประกันรวมเนี่ยมันมากกว่าเบี้ยประกันรวม3เท่าตัวคือคิดง่ายก็คือขาดทุนแล้วอะ จริงๆขาดทุนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเจอจ่ายจบเนี่ยครับคือคแต่ละฉบับเนี่ยเราจ่ายแค่หลักร้อยหรืออย่างมากคือหลักพันแต่เวลาที่สมมติเราเจอเชื้อจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเคลมเราสามารถเคลมได้เป็นหลักแสนบาทแต่โอเคระยะหลังเขาเริ่มลดแล้วแหละเพราะบริษัทประกันเขาเริ่มรู้ความเสี่ยงของตัวเองแล้วนะครับจากเดิมสมัยนูน่นมีบางช่วงผมซื้อได้บางฉบับเนี่ยสองแสนนะ,ะนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาเหลือแสนหนึ่งห้าหมื่นจนล่าสุดที่เห็นคือหมื่นบาทนะฮะเพราะเขาเองก็รับไม่ไหวไงแล้วดูมสมาคมประกรันวินาศภัยก็ออกมาบอกว่าสําหรับปีนี้นะคะพอเจอโอมิครอนเข้าไปนะคะก็อาจจะพุ่งไปจนถึง1นึ0 0 0 0หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทนี่ตัวเลขน่าตกใจมากนะใช่ครับแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นหลายกรณีนะฮะอันนี้ก็อยู่บนสมมติฐานว่าอัตราการติดเชื้อเท่ากับเมื่อตอนต้นที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยนะครับ,รบมาดูกรณีแรก ถ้าติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ3.8ตัวเลขรวมๆก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งแล้านบาทนะครับแล้วก็ยังแบ่งย่อยลงไปอีกนะอีก2กรณีกรณีแรกนะครับถ้าสามารถเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ฮอสเปอลนะครับให้เพียงพอต่อจํานวนของผู้ป่วยเนี่ยนะครับแล้วคอพอเนี่ยออกคําสั่งนายทะเบียนให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันนะครับหรือว่ารักษาที่บ้านเนี่ยนะฮะ ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยรายวันได้เนี่ยนะครับยอดเคลมจะอยู่ที่1นึ0 0 0สไปจนถึง1นึ0 0 0สล้านบาทแต่กรณีที่2ถ้าสำนักงานคอพพเนี่ยไม่ออกคําสั่งนายทะเบียนให้กับผู้ป่วยที่เข้าโฮมไอโซเลชันหรือว่ารักษาที่บ้านหรือว่าประเภทที่เป็น Community Isolation นเนี่ยนะครับยอดเคลมจะอยู่ที่1นึ0 0 0สึงหมื่นจนถึงหนึ่งแสมื่ล้านบาท แล้วถ้าเกิดว่าการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ4.2ก็จะเท่ากับกลุ่มที่มีประกันเจอจ่ายจบเมื่อปีที่ผ่านมาคาดว่าการจ่ายค่าสินใหม่จะอยู่ที่120 0 0 0ถึง180 0 0 0ล้านบาทนะคะก็ติดตามดูกันละกันแต่ที่สำคัญพอประกันใกล้หมดอายุคุณเอกคุณผู้ชมจะชอบมีคนมาเคลมประกันด้วยวิธีปแปลกๆอ,อ,อยากติด โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ปวดหัวมากๆในมุมของบริษัทประกันนะครับแล้วก็จริงๆในมุมของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแหละนะครับเอามาดูกันว่ามันมีหลายกรณีกรณีไหนบ้างเราก็น่าตกใจแล้วเขาก็โพสตในโลกโซเชียลนะไม่น่าเชื่อว่าคนทําแบบนี้กล้าแล้วก็ยังโพสต์ในโซเชียลอีกนะครับก็คือมีการประกาศจ้างให้เด็กเอนเตอร์เทนเนี่ยนะครับก็คนที่ติดโควิดด้วยนะคุณต้องโชว์ด้วยนะว่าคุณติดจริงอ่ะติดจริงแล้วคุณมาหาเพราะตัวเขาเนี่ยอยากติด จะได้ไปเคลมประกันไงพูดกันในสื่อสังคมออนไลน์มากเลยจากกรณีที่เด็กเอ็นเนี่ยติดโควิดนะคะเราก็ให้เอาผลตรวจ ATK มาด้วยว่าติดจริงนะเราก็จะได้ค่าจ้างไป3 0 0 0ันถึงห้าพบาทนะคะคือเป็นตากะกที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นตากะกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยากจะเคลมประกันแล้วบางคนเนี่ยทำหลายกรมธรรม์น,นะคะก็เลยอยากจะเคลมหลายๆที่ถ้ารวมๆกันเงินอาจจะได้เป็นแสนเลยก็ได้ แต่กรณีแบบนี้นะคะทางคอปพอออกมาบอกว่าไงบ้างคะคุณอีกอ,ออกมาบอกว่าผิดกฎหมายอาญาได้เลยนะใช่ครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของโพสที่เขาโพสส่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการก,กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป,ประกันภัยหรือว่าคอพีเนี่ยตอนนี้เขาส่งทีมกฎหมายแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งถ้าพบว่ากระทําางการแบบนี้เนี่ยนะฮะก็จะเข้าข่ายว่าช่อฉนประกันภยัยสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอบริษ,ษัทประกันไม่จ่ายนะอันนี้อย่างแรกก่อนไอ้ที่ไอ้ที่จะไปป่วยเนี่ยอันนี้ป่วยฟรีนะ นะคุณไม่สามารถไปเคลมประกันอีที่คิดหวัวสลตะแล้วว่าโอ้เนี่ยฉันซื้อสักแบบสมมุติ8ฉบับนะฮะแล้วอยากจะไปเคลมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะเขาไม่จ่ายะนะเพราะมันมีหลักฐานว่าคุณตั้งใจทุจริตนะนะฮะแล้วความผิดอาญาอย่างที่คุณยูบอกเมื่อสักครู่นี้นครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะ คือนะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอย่าทําเลยเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายทางอาญาแล้วนะคะก็ยังเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองด้วยเพราะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาบอกแล้วว่าอาจจะเกิดภาวะ ลองโควิดคือโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่มีความซับซ้อนแล้วในร่างกายแต่ละคนก็อาจจะเกิดภาวะที่ตอบโต้แตกต่างกันดังนั้นคุณผู้ชมอย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่คุ้มหรอกนะคะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับในเชิงของระยะยาวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในตัวประกันโควิด -19 บเ้เจอจ่ายจบเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่หลายอย่างแต่จริงๆผมว่าเขาคงไม่ตั้งใจแต่ว่ามันมีคนที่เห็นช่องโหว่นายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะไปเคลมประกันนะครับ ทางฝั่งของบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการจ่ายประมาณสัก15วันค่ะซึ่งเวลาที่คนติดเยอะๆเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ละบริษัทในแต่ละวันที่มีเคสเข้ามาเนี่ยเป็นหลักพันคนนะอ่ะโอ้มันจะไปตรวจสอบข้อมูลอะไรให้มันได้ครบถ้วนเหรอ,อมผมว่าต้องมีหลุดมากอ,อ่ะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นช่องโหว่เล็กๆหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวการจ่ายเงินชดเชยรายวันที่เป็นรายได้ที่ที่เราควรจะได้แต่เราไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะเราป่วยอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งตัวประกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนบอกเลย ว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้นะคุณจะได้ชดเชยวันละพันบาทวันละพันห้าแต่ถ้าสมมติไปดูรายได้ของหลายๆคนเนี่ยต่อวันอาจจะไม่ถึงนะเช่นสมมติสามร้อยห้าร้อยนั่นแปลว่ามันเป็นการสร้างแรงจูงใจทางอ้อมหรือเปล่าค่ะโอ้ยถ้าคุณติดคุณได้มากกว่าที่คุณทางานเนี่ยก็เลยไปคิดคํานวณเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาเลยคือแกล้งติดโควิดมันมีแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่บางส่วนแต่ชี้อย่าเชยว่าการออกแบบการดีไซน์เนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรบางอย่างที่ ว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญเลยนะค่ะก็คือทางภาครัฐบาลเองก็ควรที่จะมาช่วยกํากับเนาะมาดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางเรื่องของลองโควิดนะคะที่ออกมาบอกคุณผู้ชมก็มีข้อมูลจาก Nature Medicine ฉบับประจําวันที่17เมกราคม2 5 6 5ด้วยเขาบอกว่ามีโอกาสลองโควิดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทด้วยนะคุณอีกครับอยู่ที่ร้อยละ 35- ถึงร้อยละ85คือถึงแม้ว่าเราติดแล้วเพื่อเอาประกันเนี่ยแล้วเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะ แต่ว่าบางอย่างบางอาการเนี่ยจะเป็นยาวไปจนถึง3-9เดือนอคือจะเกิดภาวะบ้านหมุนซึมเศร้าอะไรพวกนี้ได้เลยนะคุณเอกโอ้โหเรฉไม่คุ้มเลยอะ่ะไม่คุ้มนะฮะค่ะอทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านดรสุรธิพลทวีชัยการนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านติดโควิดอ,อยู่แต่ท่านก็แข็งขันมากๆนะครับพยายามที่จะต่อสู้เพื่อบรรดาผู้โดยพวกรายย่อยอย่างพวกเรานี่แหละนะครับ ปรากฏว่าท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่าน,าน,านเลขาคอพอนะฮะเรียกสัน้นๆอย่างนี้นะครับ17มกราคมเนี่ยท่านประกาศว่าท่านติดโควิดค่ะแล้วพอไปสอบถามเนี่ยจริงๆภรรยาของท่านเนี่ยก็ทําประกันเอาไว้2บริษัทนะนะแต่ท่านบอกว่าท่านขอไม่เคลมเพื่อความแสดงความบริสุทธิ์ใจอะ่ะเพราะท่านกําลังเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะไปไฟไงจะไปต่อสู้กับบริษัทประกันต่างๆว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายคคุณต้องจ่ายค่าประกันให้กับ คนตัวเล็กๆอย่างพวกเรานะืดังนั้นผมเองเนี่ยมีสวัสดิการนะคะแล้วก็มีเงินเดือนพออยู่แล้วก็เลยขอไม่รับค่าเคลมประกันนะคะเอาเงินส่วนนี้ไปให้ประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะยืนยันจุดยืนก็คือจะได้ไม่มีคนเอาไปพูดกันต่อว่าที่ผมต่อสู้ไม่ยอมให้ยกเลิกเจอจ่ายจบเนี่ยเพราะอยากติดเองเคลมเงินเองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะอยากจะทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนและปกป้องระบบ ความมั่นคงของประกันภัยไทยอ่านี่รักษามาตรฐานไว้ใช่ครับก็ถือว่าแมนๆน,นะฮะเอาละฮะ <c oughs> ก็ขอให้ท่านหายป่วยไวๆนะครับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ